ไปต่อกันที่ศรีลังกานะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะก็คือหนี้สาธารณะเนี่ยท่วมท้นในครั้งไม่มีเงินที่จะนำเข้านะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อประเทศเกิดการประท้วงความวุ่นวายในประเทศค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของศรีลังกาเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเขาขาดแคลนเงินตาต่างประเทศงบเนี่ยก็ไม่มีในคลังเลยทีเดียวเงินเฟ้อก็สูงเกือบ 30% ด้วยกันนะคะเขาประกาศผิดนัดชำระหนี้แล้วก็ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกค่ะรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารแล้วก็โฆษกรัฐบาลศรีลังกานะคะนายบันทูลากุนาวาเดนาค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องปรับลดงบประมาณประจำปีของทุกกระทรวงนะคะกระทรวงนึงเนี่ยต้องโดนตัดงบลงไป 5% รัฐบาลกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกด้วยย้อนไปค่ะในเดือนธันวาคม2565รัฐบาลของศรีลังกาอนุมัติงบประมาณ 5.82 ล้านล้านรูปีก็สักประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะงบตรงนี้ใช้สำหรับปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจลดเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าแล้วก็ไปเพิ่มภาษีค่ะเพื่อเพิ่มการเก็บรายได้เข้ารัฐนะคะตามเงื่อนไขการกู้เงินเพิ่มเติมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะที่อยู่ภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในวงเงินกู้ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายว่าเขาต้องไปขอกู้เงินจาก IMF IMF ก็ระบุเงื่อนไขว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะต้องทำตามอย่างไรก็ตามค่ะคาดว่ารายได้ของรัฐบาลจากการเก็บภาษีเนี่ยจะลดลงอย่างมากในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเราคิดว่าการสูญเสียรายได้นี้เนี่ยก็จะส่งผลตลอดทั้งปีนี้เลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลศรีลังกาก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนะคะที่ต้องลดจำนวนข้าราชการค่ะที่มีอยู่อย่างมหาศาลนะคะถึง 1.6 ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 7.08% ของจำนวนประชากรที่มีทั้งสิ้น 22.6 ล้านคนและกำลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะเกี่ยวกับการขึ้นภาษีแล้วก็ค่าไฟฟ้าด้วยศรีลังกาค่ะมีหนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ต่างประเทศมากกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นหนี้ต่างประเทศระยะสั้นที่ครบกำหนดชำระนะคะในสิ้นปีที่ผ่านมาถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและศรีลังกาก็ผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วด้วยภายในปี2570ค่ะยังต้องจ่ายเงินอีก 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่รัฐบาลต้องพยายามแก้ไขให้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ